สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำคอมบิเนชันล็อกแบบที่กดใช้ตัวเลขซ้ำได้นะฮะก็ตัวอย่างนะฮะรหัสก็คือ1212นะครับก็แล้วก็ประตูก็จะเปิดอย่างนี้นะฮะถ้ากด12เฉยๆไม่ได้นะฮะแล้วก็กดผิดอะไรก็ไม่ได้นะครับนี้วางรีพิเตอร์นะฮะแล้วก็วางพิสตันสติกี้พิสตันนะครับแล้วก็วูหรือบล็อกอะไรก็ได้นะฮะจากนั้นวางเรดสโตนตรงนี้ครับวางรีพิเตอร์ตรงนี้ปรับดีเลย์ไปที่2ครับแล้วก็วางอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจำนวนของหลักนะครับก็คือตอนนี้จะใช้แค่4หลักก็คือรีพิเตอร์4ตัวนะครับจากนั้นก็จะทำสกิตตรงส่วนที่รับอินพุตมานะก็จะเป็นมูสีอันอย่างนี้ครับวางเลสโตนช่องเว้นช่องนะครับแล้วก็รีพิเตอร์อย่างนี้ช่องที่มีรีพิเตอร์ครับให้วางบล็อกเหนือด้านหน้ารีพิเตอร์นะครับแล้วก็วางในส่วนตรงนี้ครับจากนั้นตรงช่องที่มีเลสโตนอย่างเดียวนะครับให้วางรีพิเตอร์ไปเลยจะเป็นอย่างนี้นะฮะครับก็ต่อมานิดนึงนะฮะสลับสายมาอย่างนี้ครับแล้วก็วางวูสีเขียวอย่างนี้นะครับจากนั้นก็วางอยู่ระหว่างรีพิเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็วางให้ครบ4อันนะฮะ4หลักก็4อันครับจากนั้นวางด้านบนอย่างนี้ฮะทุกอันเลยนะครับแล้วก็วางเรดสโตนข้างบนนะจากนั้นวางบล็อกลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็วางรีพิเตอร์ตัวหนึ่งครับจากนั้นก็เป็นเรดสโตนอย่างนี้นะแล้วก็ทอร์ชครับจากนั้นวางทอร์ชตรงนี้ฮะก็วางรีพิเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็วางบล็อกตรงนี้นะผมจะใช้เสียมเงินนะเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์แล้วจากนั้นนะฮะข้างใต้ตรงนี้นะครับเจาะลงไปนิดนึงแล้วก็เอาสายโซนลากมาอย่างนี้นะฮะก็ได้ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวต่อไปเป็นวงจรเคาน์เตอร์นะฮะขออนุญาตแก้นิดนึงนะฮะตรงนี้ต้องเป็น3ติ๊กนะฮะแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น2ติ๊กทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นรีพิเตอร์นะฮะขอไปเดินไปกี้ไปดูมาครับต่อไปก็จะเป็นวงจรเคาน์เตอร์นะฮะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะฮะจะเป็นรีพิเตอร์ตรงนี้นะฮะบนวูเสียมเงินแล้วก็ผ
ป็นบล็อกขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นวางพิสตอนข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปูยาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นวางรีพิเตอร์ดีเลย์ที่4นะครับแล้วก็วางระหว่างพิสตอนตรงนี้นะครับจะเป็นก็เป็นวงจรเคาน์เตอร์ธรรมดานะฮะมาอย่างนี้ครับแล้วก็ครับประมาณนี้นะฮะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะโอเคตรงนี้จะตั้งพาสเวิร์ดเลยก็ได้นะฮะจะเป็นของจะตั้งเป็น1 2 1 2อย่างนี้นะครับจากนั้นเจาะตรงนี้ครับจากท้อตรงนี้นะฮะก็วางยาวมาเลยแล้วก็วางวูไว้ตรงนี้นิดนึงนะฮะจะเป็นวงจรรีเซ็ตต่อไปต่อมาก็จะเป็นวงจรไว้สำหรับเปลี่ยนรหัสนะฮะก็คือต้องกดปุ่มนี้ทุกครั้งก่อนเปลี่ยนรหัสนะครับเดี๋ยวมาปิดนะฮะขึ้นมานิดนึงแล้วก็รีพิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เรสโตนนั้นตรงนี้จะเป็นรีเวอร์นะครับรีเวอร์ครับก็ไปวงจรรีเซ็ตเลยครับครับทุกส่วนของวงจรรีเซ็ตนะครับจะเป็นเรสโซนตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ไปก่อนฮะแล้วก็มาตรงนี้ต่อเป็นทอร์ทาวเวอร์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ลองเทสดูนะฮะจะเป็น1212นะครับมีอะไรผิดพลาดนิดนึง
สโซทอนนะครับแล้วก็ลองดูก็ลองเวลาเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็ให้สับสเปซตรงนี้ลงแล้วก็ตีทอดออกนะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ